คือภายในอู่ของเกียร์ออโต้คาร์นะคะอย่างที่บอกว่ามีรถเรียงรายรอที่จะแต่งอยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นโตโยต้าซูเปอร์อย่างที่บอกสวยงามแล้วก็อู่เขาเนี่ยกว้างขวางค่ะแล้วก็ดูปลอดโปร่งมากๆรู้สึกเหรอคะเวลาที่ได้นั่งรู้สึกว่ามันดูเท่ดูเหมือนนักแข่งเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมกับพี่วีเนี่ยก็พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ Toyota Supra เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยเป็นตำนานเลยใช่ไหมคะใช่ครับดีนะที่มันเป็นรถนะพี่วีถ้ามันเป็นส้มตำเนี่ยอ้อมว่าคงเละไปแล้วนะก็นิดนึงแต่อ้อมอยากจะบอกเลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยใครไม่รู้จักเนี่ยก็คงจะเชยมากๆเลยเพราะว่าเห็นตามหนังบ่อยๆใช่ครับแต่ว่าอ้อมเนี่ยไม่รู้จักคืออ้อมไม่รู้จักรายละเอียดของมันว่าเป็นยังไงบ้างยังไงพี่วีช่วยแนะนำคันนี้หน่อยได้ครับก็คันนี้น่าจะดังจริงๆก็น่าจะมาจากหนังของเรื่องฟาสต์ฟิวเจอร์ภาคหนึ่งที่พระเอกขับไอ้คันสีส้มๆอ๋อพาวเวอร์ใช่เป็นยังไงบ้างโดยที่ว่าเครื่องยนต์เป็นเครื่อง 2J แล้วค่อนข้างจะทนแล้วทำไม่ยากเพิ่มแรงม้าพวกนี้ครับคันนี้นี่ยังเป็นเครื่อง 2J อยู่หรือเปล่ายังเป็น 2J อยู่ครับแต่ว่าข้างในทำหมดแล้วทำอะไรมาบ้างบอกคร่าวๆหน่อยได้มั้ยคันนี้ก็ง่ายๆก็มีพวกอารมณ์ประมาณลูกก้านข้อลูกก้านคอเลยเหรอคะข้อมีลูกก้านข้ออ่าใช่มีลูกก้านข้อแล้วก็มีเทอร์โบใหม่อินเตอร์หม้อน้ำก็ทำเกือบหมดแล้วครับเกือบหมดแล้วใช่ไหมคะพี่วีค่ะต้องถามนิดนึงนะคะว่าเครื่อง 2J เนี่ยอ้อมเคยได้ยินเขาเนี่ยนำไปลงในพวกรถแข่งใช่ไหมคะใช่ครับก็ที่อยู่ในพวกรถดิฟรถแดร็กพวกนี้ครับอ๋อก็จะเป็นเครื่องตัวนี้หมดเลยใช่เพราะราคามันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่าเครื่องทำไมเขาถึงใช้ 2J ในการนำไปแต่งรถแต่งคะมันทนครับแล้วทำง่ายแล้วอะไรมันไม่แพงมากแล้วคันนี้เนี่ยเคยวัดแรงม้าไหมว่าเท่าไหร่เคยวัดนะที่ไดโน่แต่ว่ายังไม่รู้เลขจริงๆเพราะว่าเครื่องเดิมมันระเบิดไปก่อนโอ้ระเบิดเลยเหรอคะแล้วเป็นยังไงบ้างรถเป็นอะไรไหมคะก็ไม่เป็นไรเขาก็ลากกลับมาขึ้นสไลด์กลับมาที่ร้านแล้วก็ทำเครื่องใหม่อันนี้ทำเครื่องใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ้อมอยากจะทราบต่ออีกนิดนึงค่ะว่าคันนี้เนี่ยแต่งสวยงามขนาดนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วคะประมาณก็7หลักอะครับ7หลักหน่วย10 100 1,000 18,000 แต่งอย่างเดียวนะครับโอ้แต่งมาเยอะขนาดนี้ขายไหมคะขายหน่อยไหมคะขายแล้วขายแล้วด้วยใช่ครับบอกราคาย้ำแย้มไม่บอกไม่บอกอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะผู้ชมค่ะแล้วตอนนี้นะคะอ้อมก็พาผู้ชมเนี่ยมานั่งอยู่ท่ามกลางรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยอ้อมอยากจะถามพี่วีเลยว่านี่เลย Toyota FT86 เนี่ยมันมีอะไรมาบ้างทำอะไรมาบ้างคันนี้คันแรกก่อนนี่แหละครับคันนี้ก็จะเป็น หลักๆ ก็จะเป็นเบรก Endless ช่วงล่างเป็นของ Endless เหมือนกันแล้วก็เครื่องยนต์เป็น HKS Supercharged เวอร์ชัน 2ก็มีหัวฉีด HK แล้วก็มีฟลาชเดเตอร์แล้วก็ล้อ IS05RR ถือว่าคันนี้จัดเต็มไหมคะเต็มครับเต็มแล้วใช่ไหมเต็มหรือว่าสามารถทำได้อีกทำได้อีกไหมทำได้ครับก็มีพวกลูกก้านข้อของ HK เหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีใครใส่แต่ว่าจะมีโปรเจกต์กันในเร็วๆนี้แล้วเอลเลทคันสวยๆคันนี้เนี่ยแรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่คะแรงม้าอยู่ที่ประมาณ200กลางๆครับกลางๆแรงม้าจะไม่สูงเหมือนเทอร์โบแต่ว่าทอร์กจะเยอะกว่าทอร์กเยอะกว่าเทอร์โบแล้วขับมันรอบมันจะมาตลอดฟีลความรู้สึกที่ขับมันเป็นยังไงคะคือซูเปอร์ชาร์จเนี่ยรอบมันจะมาตลอดตั้งแต่รอบ 2-3,000 ก็รอบก็มาแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องรอบูสต์เหมือนเทอร์โบครับอ๋อแล้วความเร็วล่ะคะเคยเหยียบได้มิดสุดๆเท่าไหร่ยังไม่เคยลองก็อยู่2-3ไม่ได้มีเห็นอยู่ครับอ๋อก็ได้อยู่นะเออแล้วคันนี้สุทธิราคาประมาณก็7หลักเหมือนกันนะครับโอ้โหทำไมรถนี่มีแต่ราคาสูงๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าสวยทั้งนั้นเลยนะพี่วี
แล้วคันนี้จบไปแล้วนะคะคันต่อไปดีกว่าสำหรับ Toyota FT86 คันนี้ทำอะไรมาบ้างคันนี้เป็นรถของ Bis Thailand ค่ะตอนนี้ยังเป็นเดิมๆอยู่ครับก็จะมีแค่พวกท่อที่เป็นของ Bis แล้วคันเร่งไฟฟ้าแต่ว่าจะมีโปรเจกต์ในเร็วๆนี้ของกำลังอยู่บนน้ำลอยเรือมาอยู่เดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะบอกแล้วกันต้องอุบไว้ก่อนนะคะแต่ว่ากำลังมาเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งใช่ไหมคะก็คันแรกในไทยครับว้าวคันแรกในไทยแล้วนอกเหนือจาก2คันนี้เนี่ยพี่วีมีคันไหนจะแนะนำอีกไหมคะก็มี S2000 เนี่ยครับเป็น V Spec เป็นตอนนี้เป็นซูเปอร์ชาร์จของ HK AP1 ครับผมแล้วพวกแรงม้าล่ะคะคันนั้นแรงม้าตอนนี้อยู่ที่300กว่าเหยียบได้สูงสุดเท่าไหร่ก็2กว่าอยู่แล้วครับ2กว่าอยู่แล้ว25มีครับผมใจจริงเนี่ยอยู่ที่ใจพี่วี 3,000 เนสที่เมื่อกี้เราเกินๆมาพี่วีชอบขับคันไหนที่สุดคะชอบคันไหนที่สุดเหรอมันอยู่ที่โอกาสว่าจะขับไปทำอะไรสมมติว่าถ้าขับไปรับสาวขับไปรับสาวคันนี้ดีกว่ามั้งคันแดงนี่เลยคันแดงดีกว่าแล้วถ้าขับไปแบบว่าชิลๆไม่ต้องไปแข่งกับใครมากเอาเท่โอ้ได้เหมือนกันหมดครับ 3,000 เท่หมดอ๋อเท่หมดเลยนะคะพี่วีค่ะอ้อมได้ข่าวมานะคะว่ายังมี FT86 อีก1คันเจ๋งๆที่อยากจะแนะนำใช่ครับยังมีอีกคันหนึ่งที่เป็นพวกของแต่งของ HS ที่เป็นพวกโช๊คกับพวกท่อทั้งหลายครับแต่ว่าเดี๋ยวพวกทางเทคนิคเดี๋ยวผมจะให้อีกคนนึงเป็นคนแนะนำเพราะผมจำไม่ค่อยละเอียดพวกนี้เท่าไหร่ครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะGave it like a-